นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้ต้องบอกว่าอยู่กับเรา4คนฮะช่วงสุดท้ายแล้วก็สามารถ SMS เลือกโฟนอินเข้ามาได้นะฮะก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เมื่อกี้พลาดไปนิดนึงพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับแก้ไขได้ครับไม่เป็นไรเสาร์อีกวันเสาร์เป็นรีรันเนี่ยตอน9โมงเช้าครับเรามีรีรันตอน 01:00 กับ 9:00 นใช่ครับอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS กันรวมทั้งยังเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่ยังโทรเข้ามาได้มาดู SMS กันฮะ Yamaha Bolt R ครับสเปคอะไรเนี่ยใช้ดีมั้ยครับมีตัวอื่นมั้ยอื่นมั้ยอ้าวมาถ้าตัวเดียวเลย Yamaha Bolt R สเปคโบยังไงโบภาพมีตัวอื่นไหมตัวโบมันเป็นสตาร์นี่ที่เราคุยเซอร์คุยเซอร์นะครับซูบีเป็นคุยเซอร์ของยามาฮ่าที่ทำออกมาเรียกได้ว่ามันใกล้เคียงกับรถสัญชาติอเมริกันเหลือเกินเขามีตัวนะฮาร์เลย์มีสปอร์ตมีสปอร์ตเตอร์ออกมาแต่ของเขามีตัว58ใช่58แล้วยามาฮ่าก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำออกมาลงตัวนะก็เป็นรถที่ขับขี่ได้ก็ขี่สนุกเหมือนกันสนุกซีซีก็ใช้ได้ครับแล้วก็ระบบต่างๆช่วงลงช่วงล่างก็รถคุยเซอร์ขี่มันๆน่ะครับแต่ว่าไอตัว R นี่จะแอบแฝงมีของแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ทำให้มันขี่สนุกขึ้นท่อดังขึ้นลั่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีใส่ของแต่งเพิ่มเติมเข้าไปถ้ามีตัวอื่นในราคางบมันคันเท่าไหร่อ่ะโบอาร์เนี่ยโบอาร์ไม่แน่ใจตัวนี้ดูราคาซิโบอาร์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วอ่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยพี่ก๊อฟโอ้ยทะลุทุกคันก็ไปขายทุกคันก็เซลขายเซลได้โบอาร์ราคาเท่าไหร่ตัวเลขแม่นมากนะฮะยกเว้นวันที่1กับวันที่15โบอาร์400,000 400,000 429 429ครับราคาเพราะตัวนี้มันเครื่อง900เครื่องมัน900ซีซีถ้าเอาไปเทียบจริงๆมันไม่มีพิกัดเดียวกันอ่ะไม่มีครับถ้าเอาพิกัดเดียวกันถ้าเหมือนกันต้องเป็น3รีเบล500ครับแต่ว่า CC มันน้อยกว่าสเปคมันไม่ใช่3ไงฮาร์เลย์ก็คนละราคาอีกอ่ะราคาก็พวดไปเลยพอฮาร์เลย์ก็ขึ้นมาอีกราคานึงแล้ว2เท่าไหร่ตัวนี้ไปเป็น3ถ้าเอามือ1ด้วยกันน่ะมือ1ด้วยกันมือ2ก็ 400,000 กว่าไป83เออใช่โดยประมาณรถใหม่มันไป 6-7 แสนแล้วตอนนี้ถ้าให้เทียบสเปคตัวนี้ไม่มีตัวที่มาเทียบต้องไปเทียบกับพวก900กันอาจจะเป็นอีกสไตล์นึงพวกคลาสสิกอ่ะพวกไฮอัมวอลแคนหรือไม่ก็ลองข้ามรู้สึกคล้ายๆว่าถ้าเป็นแบบเดียวกันคุยเซอร์ก็มีวอลแคนวอลแคนที่เป็น900ที่เป็น900เหมือนกันไม่งั้นก็ต้องไปเทียบกับพวกรถสไตล์คลาสสิกเหมือนกันพวกไทองไทอัมอะไรกันไปเลยนะครับถือว่าเล่นได้นะตัวนี้คนใช้เยอะอยู่นะก็ได้อยู่เขาก็มีคลับมีกลุ่มใช่เป็นตัวขับสายพานด้วยนะครับแล้วลองเสียงเงียบขับสบายแล้วเครื่องยนต์สูบวีแบบโหมาแบบสนุกขี่สนุกเคยไปขี่ที่สนามช้างมาแต่ว่าขี่นอกนะเขาไม่ได้ขี่ข้างในวันนั้นนะใช่ครับหนักไปนิดนึงแหละน้ำหนักขี่ดีนะครับถือว่าราคาไม่แพงกับเครื่องยนต์ขนาดนี้รูปทรงขนาดนี้ดีไซน์นี้แล้วก็ออปชันที่เป็นตัว R ที่เป็นพิเศษขึ้นมาแล้วก็ราคาอยู่429ก็ไม่แพง43นะครับทองเงียบๆอ่ะขี่มานี่ฮาร์เลย์ชัดแต่ถ้าไปเทียบกับตัววอลแคน900วอลแคนก็รุ่นใหญ่มากใช่นั่นคือช็อปเปอร์เลยแหละไม่ใช่คุยเซอร์มันคือช็อปเปอร์ตัววอลแคนน่ะช็อปเปอร์ใหญ่เลยเป็นใหญ่เลยแบบโหแฮนด์แบบขาวควายมาเลยอ่ะสปอร์ตทำลูกโซสปาร์คสปาร์คทำลูกโซนิกครับแล้วลูกสูบแล้วลูกสูบขึ้นมันขึ้นไม่สุดจะทำจะเป็นอะไรไหมขอบคุณครับอ๋อจริงๆไปดูเลยเหรอจริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วการที่เราไปใส่ลูกของคือจริงๆรถสปาร์คเนี่ยปลายก้านมันจะอยู่ที่13มิลใส่ลูกโซนิกเข้าไปซึ่งมันจะเท่ากับลูกโซนิกพอดีพอคุณเอาลูกโซนิกมาใส่ปุ๊บเนี่ยหัวลูกสูบของโซนิกอ่ะมันก็จะต่ำกว่าหัวลูกสูบของสปาร์คสั้นกว่าใช่ช่วงชักปกติครับแต่ลูกสูบแต่หัวลูกสูบมันต่ำกว่านะครับต่ำกว่ารถกำลังอัดใช่กำลังอัดมันจะหายไปจริงๆแล้วนะครับลูกสูบของรุ่นสปาร์คเนี่ยจริงๆเขาก็มีขายนะครับถ้าเราจริงๆน้องเขาไปต้องการลูกใหญ่คือลูก59มิลเนี่ยมันเป็นลูกของโซนิกพอเรามาใส่ในก้านของสปาร์คเนี่ยรู้สึกหัวมันจะต่ำจะจริงๆแล้วเราเอาไปพอกหัวได้นะเอาไปเชื่อมพอกแล้วแต่งลูกให้มีกำลังอัดที่สมบูรณ์แล้วก็ทำหลบวงหลบบาร์ให้ใช่วงหลบบาร์เรียบร้อยแต่ว่าถามว่าเป็นอะไรไหมมันไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าผลที่ได้กลับมาเนี่ย
คือลูกสูบเราโตขึ้นก็จริงแต่แรงอัดที่เราได้กลับมาเนี่ยกำลังอัดมันหายไป PSI มันหายไปเลยออนมันหายไปครับผมจะต้องมีการกำลังอัดมันอยู่ตอนนี้ลูกสูบขึ้นสุดเนี่ยกับตอนจุดระเบิดเนี่ยช่วงนั้นแหละคือห้องหมอไหมอ่ะใช่ครับผมตรงนั้นต้องวัดกำลังอัดแล้วถ้าเกิดกำลังอัดเราไม่พอเนี่ยหรือว่าน้อยไปเนี่ยมันก็จะทำให้รถไม่มีความเร็วแล้วก็วิ่งไม่ออกด้วยกำลังนะครับจริงๆแก้ไขได้โดยการเอาลูกสูบไปพอกหัวหรือถ้าไม่พอกหัวนะมันก็จะมีลูกสูบที่ตรงรุ่นของสปาร์คคือเป็นลูกโอเวอร์ไซส์เนี่ยมีครับในพิกัดที่59มิลเท่าลูกโซนิกเลยมีเหมือนกันมีครับมีขายแล้วก็ง่ายกว่าเฟ้นหานิดนึงแล้วก็เอามาใส่แล้วผมว่าจะจบกว่าน่าจะเวิร์กกว่าไปพอกหัวนะเพราะหัวแล้วไม่สมบูรณ์แล้วฝากไว้นิดนึงในเรื่องของกำลังอัดนะครับกี่บาร์เป็นของเดิมช่วยวัดไปด้วยแล้วก็พอเราใส่ของใหม่เข้าไปเนี่ยกำลังอัดตรงนั้นน่ะจะต้องอยู่ไม่เกินซีซีของตัวรถนะครับต้องวัดนะครับทุกครั้งถ้ามีการอัพลูกอันนี้เป็นเคสของโมดิฟายนะครับเนี่ยถ้ามีการอัพลูกนะครับจะต้องมีการวัด PSI ทุกครั้งเลยครับวัดบาร์ก็ได้ครับเป็นบาร์เป็นกิโลปอนเซนก็ได้หรือจะเป็น PSI ก็มีเครื่องวัดครับมีเครื่องวัด PSI เพราะว่าจะมีเป็นเกลียวทำเกลียวเข้าที่หัวเทียนเราแล้วก็เครื่องวัดปอนวัดกำลังอัดนี่แหละใช่ครับเอาอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าชาวบ้านธรรมดานี่เขาจะยังไงพี่จริงจริงแล้วจริงๆแล้วการที่น้องเขาถามในเรื่องของการเปลี่ยนลูกสูบเนี่ยมันเป็นงานของช่างนะครับจริงๆซื้อไม่แพงนะตัววัดกำลังอัดซื้อไม่แพงอาจารย์แนะนำได้นะว่าจะซื้อตรงไหนกับใครอะไรยังไงแนะนำเลยแนะนำเลยเพราะว่าที่คลองถมก็มีร้านอยู่แล้วร้านประจำหรือถ้าลองถมบริจักใช่ครับมีร้านประจำแต่ถ้าซื้อตรงนั้นไม่สะดวกซื้อกับผมก็ได้ผมก็มีขายมีขายเลยก็คือจะขายของบ้างกันเถอะใช่ครับพี่ออนได้เลยพี่ออนยังไม่ฝากเบอร์เลยใช่ครับมีเบอร์ก็ฝากออมขึ้นเบอร์ให้ด้วยครับมีขายเลยเบอร์อะไรพี่ครับผมก็เบอร์086ครับเนี่ยครับเบอร์นี้เลยครับต่อที่นี่เลยติดต่อที่ผมได้นะครับถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของ PSI เรื่องกิโลปอนเซนนะครับในเรื่องของบาร์นะครับ1บาร์มันคืออะไรยังไงมันต้องกี่บาร์กี่ปอนมันต้องวัดครับใช่ครับบาร์เดียวก็เมาไม่ไหวแล้วพี่ถ้ายิ่งไม่ใช่บาร์อย่างนั้นถ้ายิ่งเป็นรถหัวฉีดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้แรงดันจากถังบินซินเนี่ยจริงๆแล้วสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 5.5 บาร์เนี่ยค่อนข้างปอนค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าต้องวัดทุกครั้งมีถ้ามีการโมดิฟายในเคสเมื่อกี้เขาถามเรามาเนี่ยคือเป็นเคสที่โมดิฟายนะครับจะต้องมีการวัดทุกจุดเลยครับถ้าเป็นการโมดิฟายเพราะถือว่าเป็นงานฝีมือครับผมแล้วอย่าไปสับสนนะบอลปอนกับบาไม่เพราะว่าบาหนึ่งมันเท่ากับ 14.5 ครับ 15 ปอนใช่ครับอ่ะมาดู SUV ต่อไปครับขี้เกียจรอ R15 ตัวใหม่ตัวใหม่ละคนเล่นอะไรดีครับที่ราคาและ CC เท่ากันใกล้เคียงกันโหรอไปเถอะ R15 รอไม่กี่วันเองอีกไม่กี่วันครับผมเดี๋ยวงานมอเตอร์โชว์ไม่กี่วันนึงปลายเดือนนี้ด้วยซ้ํานะพี่ครับนะแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในพิกัดเท่าไหร่ R15 154เนี่ยอยู่ในพิกัดที่แบบว่าโดดเด่นกว่าใครแล้วด้วยใช่ออปชั่นมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะไรอัพไซด์ดาวสลิปเปอร์คัทใช่ครับฟูดีตอนใช่รอเลยอ่ะแล้วก็สีเสือไรก๊อฟCC ใช่ไหม155 CC M Slash VVA ครับผมมาครบระบบวาแปรผันใช่โอ้โหครบรออีกหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดตัวไปก่อนที่มอเตอร์โชว์แล้วที่ M Quartier แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงของการประกอบรถส่งลูกค้าครับเอาง่ายๆอ่ะเขาน่าจะส่งมอบรถกันงานมอเตอร์โชว์อ่ะนี่อาจจะมีผู้โชคดีรถคันแรกอะไรเงี้ยจะมีถ่ายรูปแน่นอนและจะส่งเสร็จก็ประมาณหลังกลางงานอ่ะระหว่างงานเนี่ยแล้วจะทยอยส่งมอบแล้วรอเถอะรอเถอะไม่กี่วันเองไม่กี่วันเองพี่ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเจ๋งเราก็บอกไม่ต้องรออันนี้มันน่ารอนะประมาณ109โดยประมาณตัวนะครับครับมาเรื่องต่อไปให้ช่วยตัดสินใจหน่อยครับระหว่าง BMW S1000R แล้วก็ ZX10R Kawasaki ZX10R บ้านอยู่สารคามครับโดยซัดยาวๆเลยคันไหนดีคาวากับBMWพี่ก๊อฟเชียร์ตัวไหนครับผมเหรอครับถ้าความหล่อผมเอา BM ครับแต่ถ้าเอาความแรงผมเอา ZX10 ใช่เอาสลับเครื่องได้ไหมล่ะจริงๆแล้ว ZX10 เป็นรถที่ผมว่าค่อนข้างที่แรงและสมบูรณ์มากนะถูกต้องเพราะว่าเป็นรถที่ในสายพันธุ์คาวาเราชอบอะแล้วเราก็ทำนิดเดียวก็แรงแล้วใช่ครับจริงๆแล้วมันมีก่อนงานบิ๊กไบค์ที่บุรีรัมย์เนี่ยน้องนะครับที่แข่งเนี่ยจะใช้ตัวนี้เร็วมากแล้วอันแล้วก็ยังไงผมอยากให้เซฟตี้ด้วยครับในเรื่องของการขับนะครับเป็นผมก็เชียร์อย่างก๊อฟนี่บอกว่ารูปทรงสวยใช่ไหมอย่างผมชอบ Select 10R เพราะว่าไอ้เจ้าBMW S1000R เนี่ยตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนทันทีโฉมแต่ว่าไอ้เจ้า Select 10R ตัวนี้ครับ
เปลี่ยนโฉมมาปีนี้ก็คือเป็นปีที่2แล้วนะครับตัวนี้เข้ามาปรับเปลี่ยนระบบ ECU ใหม่นะฮะมีระบบกระเทือนหน้าอัพเดทดาวแบบซับแทงค์ปกติอัพเดทดาวอยู่แล้วแต่ตอนนี้มีซับแทงค์เข้าไปด้วยใช่พร้อมกับปรับตัวแรมแอร์ใหม่ให้ดูดเข้าไปอัดอากาศได้ดียิ่งขึ้นใช่ครับที่ถือว่าเป็นรถที่แรงแรงมากครับจริงๆแล้วสายพันธุ์คาวาเนี่ยจริงๆแล้วเราชอบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะออกอะไรมาเราก็ชอบหมดเพราะมันเป็นโทนสีเขียวส่วนตัวครับส่วนตัวเพราะว่าผมเองผมชอบสีเขียวจริงๆแล้วผมก็สายมาจากคาวาสายเขียวอะฮะสายเขียวไม่ครับไม่ใช่คาวาครับผมชอบสายคาวามาจาก KR มาจากรุ่นเก่าๆแม้กระทั่งรุ่นจอยคาวาซากิจอยแม้กระทั่งเก่าๆสมัยก่อนตั้งแต่ปี2522นู่นเลยนะถ้าเล่นเนี่ยต้องบอกว่า Select 10R น่าเล่นกว่าเยอะครับเพราะว่าเขาพัฒนามาแล้วนะฮะแล้วก็ตัว BMW S พันธ R มันเหมือนกับไม่ได้พัฒนามานานมากแล้วอ่ะใช่ใช่ครับมันเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยครับออปชั่นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นรองนะในเรื่องของรองด้วยในเรื่องของแอคเซสซอรี่ด้วยครับเพราะว่าคาวาเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเล่นค่อนข้างเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์แต่งอุปกรณ์เสริมแอคเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยตอนนี้เยอะมากเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยเอสพันอ่ะจริงๆเอสพันคนเล่นเยอะกว่านะของแต่งก็เยอะแต่มันแพงแล้วพี่ก็อยู่สารคามมันจะน่าจะดูแลรถลำบากใช่ครับจริงๆสารคามเป็นอะไรนะจริงๆสารคามเนี่ยเป็นบ้านลูกศิษย์ผมเลยนะจริงๆเพิ่งกลับไปเปิดช็อปที่สารคามอยู่ที่อำเภอนาดูนนะครับฝากด้วยถ้าเกิดไปอยู่ที่สารคามฝากถึงช่างน้อยนะครับช่างน้อยนาดูนฝากด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วบิ๊กไบค์ถ้าเกิดใช้บริการที่นั่นก็แวะไปหาช่างน้อยได้นะครับฝากด้วยลูกศิษย์ผมเองครับผมอยู่ที่รถกวนรถกวนพี่ๆหน่อยครับผมสนใจฮาร์เลย์สปอร์เตอร์ 1,200 กับ48มันก็คันเดียวกันน่ะเริ่มก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนครับดูก่อนรถพันสปอร์เตอร์ก็คือ48นั่นแหละรถ 1,200 ซีซีของ Harley ก็คือตระกูลสปอร์เตอร์ใช่ครับก็คือนั่นแหละแต่จริงๆ48ก็คือสปอร์เตอร์48มันก็คือสปอร์เตอร์เหมือนกันครับมันเป็นชื่อรุ่นที่เขาเรียกมาในการตกแต่งพิเศษอย่าง48ก็แน่นอนสไตล์ล้ออ้วนใหญ่ๆบับเบิ้ลแต่จริงๆแล้วในตระกูลสปอร์เตอร์มันก็จะมีแยกย่อยมาอีกผมว่าเราเข้าใจแล้วเข้าใจคำถามแล้วเข้าใจคือระหว่างคือมันรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเล็กกับเราโตกันคือถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือ48แล้วก็ลองหารูปสปอร์เตอร์คันอื่นที่เป็นแฮนด์ทรงอื่นมันจะไม่ได้แฮนด์ตรงมันจะไม่ให้แล้วก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนี่ประมาณพวก XL 1,200นะครับก็จะเป็นซีลวดล้อซีลวดเป็นแฮนด์สูงอะไรอย่างเงี้ยล้อเล็กกับล้อบับเบิ้ลคือว่าล้อโตหน้าหลังใช่แต่ส่วนมากคนที่เล่นนะตอนนี้เขาชอบเล่นในเรื่องของตัวที่เป็น48 48มันแฟชั่นรถใบรุ่นฮิตง่ายใช่รูปทรงมันแน่นกว่าใช่รูปทรงมันแต่งมาแล้วมันดูจิ๊กโก้แต่เสียงมันลั่นมากนะพี่บอมนะก็จริงๆแล้วท่อมันไม่ได้ดังนะเขาไปใส่กันอ๋อเขาแต่งครับพี่บอมใช่อ๋อแถวบ้านรถเดิมๆเงียบกิ๊บเลยแถวบ้านเนี่ยครับเดินเขาขับเขาเร่งเดินเขาเร่งมันก็ท่อมันออกมาประมาณฟุตเดียวเองแต่ลั่นเลยแหละลั่นแน่นอนสนั่นเลยนี่เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปีเก่าเป็นพวกล้อแม็กสไตล์สปอร์เตอร์นี่ล้อเล็ก1,200 XR อะไรก็จะมีชื่อรุ่นย่อยเข้าไปนะ XL ใช่พี่บอมก็ใช้อยู่สปอร์เตอร์มันเป็น72มันล้อเล็ก72มันออกมาก่อน48ล้อเล็กซีลวดรุ่นจิโกรุ่นเก่าอยู่นะถ้าเป็นยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ไปรุ่นก็นิยม48คือถ้ามองกันแล้วเนี่ยคือว่าเครื่องยนต์เหมือนกันหมดเครื่องยนต์เดียวกันครับถ้าเป็นปีถ้าเป็นปีเก่าย้อนไปก็อาจจะมีในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นคาร์บูเรเตอร์ใช่แล้วก็มาเป็นหัวฉีดแล้วใช่ตอนนี้เป็นหัวฉีดเอาว่าถ้าพูดถึงสปอร์เตอร์โดยรวมทุกวันนี้มันจะมีอีกรุ่นนึงตอนที่ออกมาก็คือเป็นรุ่นล่าสุดที่ออกมาของ Harley ที่นอกจาก48ก็จะมีใช้ชื่อว่าอะไรนะดูสิอีกอันนึงเดี๋ยวดูชื่อรุ่นลืมชื่อรุ่นแล้วใน Harley นะครับใน 1,200 ด้วยกันมันจะมีใช่มั้ยมีนอกจาก48เนี่ยพวกตระกูล1,200ออกเขาแยกชื่อรุ่นเป็น XL 1,200X 1,200Vอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งคือ Speedster หรืออะไรสักอย่างนะตัวใหม่ล่าสุดนะตัวใหม่ใช่ไหมครับอ๋อ New ก็คือมันอยู่ในตระกูลก็เครื่อง 1,200 เหมือนกันนี่แหละใช่ก็คือในตระกูลเดี๋ยวก็ไปดูเอาแล้วกันว่าชอบรูปทรงถูกต้องท่านั่งก็ไม่เหมือนกันแฮนด์ 48ก็นั่งอย่างนี้หน่อยวัยรุ่นไงวัยรุ่นถ้าเป็น 1,200 ธรรมดาแฮนด์สูงขึ้นมาแฮนด์สูงแล้วทำไมพี่บอกไม่ขี่แบบว่าสไตล์วัยรุ่นบับเบิ้ลเมื่อยทรงก็ไม่ต่างจากทรงก็ไม่ต่างจาก883อ่ะใช่แต่ถ้าเป็น883ก็คือเครื่องยนต์เล็กที่สุดไม่ก่อนจะเล็กสุดก็คือเครื่อง883นี่แหละแล้วก็ตัวเล็กที่สุดจริงๆคือตัว750สตรีทโรดสตรีท750ใช่สตรีทโรด750นะครับ
ประมาณนี้ประมาณนั้นอียา 6N ครับกับ Z250 โถยนะครับคนละเรื่องตัวไหนมันกว่าจี๊ดกว่าขับไม่เกิน150ไม่เกิน150มันก็ต้องไป ER อยู่แล้วฮะทั้งต้นกลางปลายมันเทียบกันไม่ได้ถ้าเทียบ2ตัวนี้ไม่ได้เอาซีซีอย่างนี้เทียบกันมันชนะตั้งแต่ต้นกลางปลายเลยใช่ครับชนะทุกย่านความเร็วใช่น่าจะผิดพลาดอะไรบางอย่างคงไม่เอามาเทียบกันนะครับ250 CC กับ650คือเทียบในรุ่นเทียบในรุ่นเทียบในลักษณะพ่อมันเจอกับลูกอ่ะใช่มันคนละรุ่นเนาะทั้งเกียร์เอา650ด้วยกันเทียบไม่ได้ยังไงก็ต้องไปเลือก ER ใช่ครับใช่ครับผม ER 6N แถมสุดหมดเวลาสละหมดเวลาว่าจะแถมให้อีกสักข้อนึงมีแล้วใช่ไหม SBS ไม่เป็นไรวันนี้ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Trution 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา 3-4 คนนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ